ีค่ะมาเจอเจ้าผมนั่งๆๆๆนั่งเลยครับนั่งเลยค่ะนิวยอร์กเกอร์เหมือนกันนะครับนิวยอร์กเกอร์เจอกันปีที่แล้วใช่เจอกันปีแล้วผมชอบไปกินฟรีว้ายไปด้วยว้ายได้เลยค่ะก่อนหนึ่งต้องบอกว่ายินดีด้วยขอบคุณเพราะว่าการที่ชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะมาให้ดาวกับเราเนี่ยชาวต่างชาติเขาจะไม่มีประเด็นประนอมเรื่องความรู้สึกเลยคือชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบก็เป็นเรื่องจริงเนาะแต่ว่ามันเป็นความตั้งใจจริงๆที่อยากทำร้านนี้ชื่อว่าร้านงามค่ะ NGAM แล้วพวกคนฝรั่งเนี่ยออกเสียงได้ไหมคะไม่เป็นไรเราลงส่งใจให้นะงาม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 ร้านนี้เหมือนที่เต๋อชอบกามเนี่ยเต๋อชอบมากเลยครับต้องมีคำว่าอารมณ์ตามทางว้ายไม่พอแล้วกันคืออะไรอธิบายยิ่งยอดงามละงามงามงามสวยงามสวยงามใช่ค่ะแต่ร้านนี้คือร้านอาหารไทยที่รสชาติไทยแท้รสชาติไทยแท้แต่จริงๆมันคือคอนเซ็ปต์คือ modern Thai comfort food หมายความว่าแบบร้านแบบที่เราขึ้นอยู่ตรงเมืองไทยใช่ไหมแบบอะไรที่มันเป็นไทยจริงๆแต่ presentation อาจจะ modern หน่อยแต่รสชาติต้องเป็น original ใช่เป็น twist เล็กๆนะฮะใช่ถูกต้องถูกต้องร้านนี้นะดังขนาดที่ดาราฮอลลีวูดน่ะคนที่อยู่แถวนั้นหรือว่ามาถ่ายหนังแถวนั้นน่ะจะต้องแวะมาชิมใครบ้างจริงๆไม่ค่อยอยากพูดมากแต่แบ่งกันได้ก็มีหนึ่งมี Ryan Gosling เป็นบ้านเป็นบ้านเลยเหรอเป็นบ้านตอนนั้นเขาอยู่ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าเขามาถ่ายหนังที่เมืองไทยแล้วคงใช่ก็นั่งคุยกันคือแบบว่าเขาเรียกเราเข้าไปนั่งคุยเป็นแบบชั่วโมงเลยนั่งคุยเรื่องประเทศไทยแล้วเขาชอบประเทศไทยมากแล้วเขาก็ชอบพิธีกรตอนเข้ามาหรอยังสมโภของรายการสเทฟเอาเหรอคะก่อนหน้านี้งานอินเตอร์พิธีกรที่หัวหินไม่ใส่ใจผมเลยนะฮะแต่พูดถึงอย่างนี้นิดหนึ่งแล้วนอกเหนือจากแบรนด์ใครก็มีซูเปอร์มาร์โดจียอนไปด้วยอ่ะครับอืมจียอนมีจีจีฮาดิดเบลล่าฮาดิดแล้วก็คุณแม่เขาจีจีฮาดิดจีจีฮาดิด really ว้าวแฟนของผมชอบมากได้ยินชื่อไม่ได้ยินชื่อแล้วอันนี้ก็แฟนจีจีฮาดิดด้วยแล้วตัวจริงน่ารักมากลองแป๊บนึงนะทำไมคุณสองคนนี้พี่น้องเขาดียังไงจีจี้ฮาร์ดโอ้จีจี้ฮาร์ดจริงๆอ่ะรู้จักจีจี้ก่อนเบลล่าแล้วก็เห็นเขาเดินวิกตอเรียโอ้ my god ใช่ไหมแบบว่าสะกดทุกอารมณ์แต่ปีนี้เขาผอมไปใช่ไหมหรอใช่ใช่ปีก่อนนั้นจะอ้วกเต๋อครับเรามาคุยเรื่องร้านอาหารขอโทษครับผมไม่ใช่เรื่องคุยครับคุณเรียกเข้าเรื่องตัวเองจริงนอกเหนือจากร้านอาหารครับพี่พีเคยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องของหนังสือใช่ไหมฮะ True Thai ที่เขาบอกว่านิตยสาร Vanity Fairยกให้เป็นหนังสืออาหารที่ดีที่สุดประจำปี2015ใช่ตอนที่ลอนช์ค่ะชื่อเต็มๆคืออะไรนะ True Thai Real Flavor Real Flavor of Every Table คอนเซ็ปต์นี้คืออะไรครับคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเราให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกแล้วคือมันก็จริงก็เป็นเรื่องที่ทำง่ายอ่ะคือเป็นทำง่ายทำได้ทุกครัวทั่วโลกแล้วก็ขายทั่วโลกจริงอันนั้นคือหนังสือภาษาอังกฤษ Yes และตอนนี้เชฟผมมาออกเป็นหนังสือภาษาไทยอีกเล่มนึงชื่อว่าเชฟหญิงเหล็กอ๋อเชฟอิงเล็กขอหนังสือหน่อยฮะมีอินเสิร์ตค่ะไม่เอามาครับไม่เอามาครับไม่ได้ไงไม่ได้นั่นแหละ True Thai แต่หนังสือกำลังพรินท์อยู่ทำไมถึงเรียกว่าเชฟหญิงเล็กคือจริงๆแล้วว่าการต่อสู้ต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะรู้มาเราเป็นผู้หญิงด้วยถูกแล้วเราก็ได้มีโอกาสไปออก Iron Chef America อ๋อเนี่ยภาพไปดูเลยครับมีลาบหมูลาบหมูอันนี้ออกที่ Servo Magazineแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าหญิงไทยเก่งแล้วเราอยากรู้ว่านอกจากเราสวยแล้วเราดีใช่ไหมคะจ้าเราก็ยังทำอะไรได้ดีมากกว่าแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนที่แบบว่าอยากมีฝันและอยากสู้ตามฝันอะไรเงี้ยใช่ได้ผู้หญิงเราต้อง strong ค่ะต้อง strong ค่ะหนังสือเรื่องนี้ออกเมื่อไหร่ครับ1มิถุนายนโอ้เร็วนี้แล้วแล้ววันนี้นะครับเชฟผมก็จะมาโชว์ความสามารถนอกจากสวยเก่งแล้วเนี่ยทำอาหารและขนมอร่อยมากอร่อยวันนี้อะไรมาฝากพวกเราครับคือน้าเมื่อกี้ได้ยินว่าหิวกันค่ะก็เอาสวีท for breakfast ดีไหมคะได้ค่ะสวีท for breakfast ได้ฮะข้าวก็ได้หวานก็ได้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงอาราโมดข้าวเหนียวมะม่วงอาราโมดช่วยแปลได้อาราโมดก็คือหมายความว่า something hot something cold at the same time คือแบบว่าอุ่นแล้วก็เย็นค่ะพร้อมกันก็คือมีข้าวเหนียวมะม่วงจะบอกว่ามะม่วงไทยอร่อยที่สุดในโลกใช่ค่ะจริงๆอันนี้ก็แบบคอนเฟิร์มแล้วก็ทุกคนที่มาร้านนี้จะบอกว่ามีไหมถึงแม้เรา
ใช่ไหมเราก็พยายามทำอย่างดีที่สุดแต่ถ้าใครนะคะผู้คนไหนอยากให้เราแบบว่าช่วยส่งมะม่วงดีๆมาให้เราหน่อยเพราะว่าที่อเมริกามันก็ไม่อร่อยทั้งเมืองไทยดังนั้นเราก็จะไปชวนคนมาที่เราโอเคน้ำดอกไม้ชิมกันชิมเวลาเราน้อยฮะแล้วเวลาที่อาร์โมดเนี่ยของเย็นเย็นของร้อนเนี่ยแถวบ้านพี่เรียกว่าละลายนะพระราชินบ่อยนะครับมันพิเศษยังไงครับตัวนี้มันก็คือว่ามีความใช่ไหมมันก็มีทุกyou know ทุก flavor ทุกรสชาติแล้วก็มีสดแล้วก็อันนี้เป็นคาราเมลกับช็อกโกแลตค่ะอร่อยอ่ะมาหรือเมนูนี้มีอยู่ที่ร้านงามไหมครับใช่มีค่ะโอ้มันมีกลิ่นมันมีกลิ่นอะไรเพิ่มอ่ะมีกลิ่นไอ้นั่นไงจัสมินมะลิเอาอย่างงี้หอมมากเลยค่ะแล้วเมนูนี้นี่อยู่ในหนังสือเล่มใหม่ไหมครับมี1เล่มนี้แล้วก็เล่มเมืองไทยก็มีค่ะเล่มนี้นะครับชื่อ True Time ถ้าเกิดมีเพื่อนชาวต่างชาติอยากจะทำอาหารไทยให้เป็นต้องเรียนรู้จากเธอคนนี้ผ่านหนังสือเล่มนี้แล้วหนังสือเล่มใหม่ชื่อว่าเชฟหญิงเหล็กเชฟหญิงเหล็กในนั้นจะเป็นเมนูหรือว่าเป็นเรื่องราวชีวิตของเองที่มาต่อสู้ว่าเราตามฝันเราประสบความสำเร็จได้อย่างไรแล้วมันใช่มันเป็นเหมือนแบบความรักที่อยากคืนมอบสู่คนไทยครับผมผู้หญิงทุกคนโดยเฉพาะหญิงไทยสวยและสมัยนี้เก่งมากๆดูเธอเป็นตัวอย่างถ้าอยากจะรู้ว่าจุดเริ่มต้นเป็นยังไงไปดูได้กับหนังสือเล่มใหม่ของเธอครับเชฟผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับอร่อยมากเลยฮะดูเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะร่วมกันกด Subscribe ก่อนครับกดเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าต่อจากนี้ไปคุณจะได้รับการแจ้งเตือนตลอดไม่ว่าจะเป็นคลิปไลฟ์คลิปพิเศษหรือคลิปที่หาดูที่ไหนไม่ได้แต่แค่หน้า Woody Talk เท่านั้นกดเลยครับกดสิครับเอ้ากดสิเนี่ยยังไปกดอีกกด